สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรพาทุกคนมาดูต้นกล่ำดอกนะคะที่มุมเกษตรได้ปลูกเอาไว้นะคะตั้งแต่วันที่25มกราคมนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่20เดือนมีนาเนาะเขาก็ได้1เดือนกับอีก20วันพอดี1เดือนกับอีก25วันพอดีนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะมีดอกแล้วนะคะเราสามารถที่จะรอนะคะดูมีหนอนเจาะนะคะมุมเกษตรไม่ได้ใช้ยานะคะต้นที่ยังดอกเขายังไม่มานะคะเขาก็เป็นแบบนี้นะคะดอกเขากำลังจะมานะคะก็จะช้าจะเร็วนะคะก็แล้วแต่ละต้นด้วยนะคะแล้วแต่ปุ๋ยที่เราใส่แล้วก็การรดน้ำก็สำคัญนะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าต้นที่สมบูรณ์มากๆนะคะดอกเขาก็จะใหญ่นะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นจุดที่โดนแสงตลอดทั้งวันนะแล้วก็จะมี4ต้นนี้นะคะที่เขาอยู่ด้านนอกนะคะด้านนอกก็คือเวลาที่เรารดน้ำไปเนี่ยแดดส่องมาเขาก็จะโดนเต็มๆนะคะทำให้เขาแห้งไวนะคะพอเขาแห้งไวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้นแคระต้นแกลนนะคะจะโตช้านะคะเพราะว่าเขาขาดน้ำนะคะด้วยความที่เขาอยู่ข้างนอกสุดนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะต้นเล็กนะคะส่วนโซนที่อยู่ข้างในนะคะจะต้นใหญ่เนาะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ข้างในแล้วก็เวลาที่แดดส่องมาก็คือเพื่อนๆที่อยู่ข้างหน้านี้เนี่ยเขาก็จะบังไว้หมดนะคะโซนข้างในเขาก็จะแห้งช้านะคะพอเขาแห้งช้าเนี่ยเขาชื้นตลอดทั้งวันใช่ไหมคะเขาก็จะต้นโตต้นใหญ่นะคะตรงนี้เนาะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆนะคะในการดูแลพืชผักนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะถ้าเขาขาดน้ำเขาก็จะไม่สมบูรณ์นะคะตรงนี้เป็นปกตินะไม่ว่าเราจะปลูกเป็นแปลงใหญ่แปลงเล็กนะคะถ้าโซนไหนที่เขาไม่ค่อยถ้าเกิดว่าเขาโดนแดดแรงๆแล้วก็เขาแห้งไวเนี่ยเขาก็จะโตช้าเนาะเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะในการปลูกพืชปลูกผักนะคะก็มุมเกษตรก็เอามาให้ดูว่ามุมเกษตรปลูกเอาไว้นะคะ1เดือนกับอีก25วันเราก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตเขาได้แล้วนะคะความจริงถ้าจะตัดไปทำกับข้าวก็สามารถที่จะตัดได้แล้วนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะให้เขาโตอีกนิดนึงก็รออีกสักพักหนึ่งนะคะพอดีมุมเกษตรไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขารอบที่3นะคะเขาก็เลยต้นเหมือนจะขาดปุ๋ยไปนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาบำรุงเขาด้วยจุลินทรีย์ต่างๆเลยนะคะใส่แต่ปุ๋ยเคมีนะคะใบเขาก็จะด้านๆหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆมีเป็นพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงดินนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทำให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยที่เราใส่ไปเนี่ยถูกเอามาใช้ได้เต็มที่นะแต่มุมเกษตรเนี่ยไม่ได้ใช้นะคะก็คือปล่อยเขาเลยตามเลยนะคะรดน้ำอย่างเดียวเลยนะคะเขาก็จะต้นของเขาก็จะกระด้างนิดนึงนะคะแล้วก็เขากำลังจะขาดปุ๋ยนะคะแต่มุมเกษตรไม่ได้ใส่เพราะว่าเขาก็กำลังให้ดอกแล้วนะคะมุมเกษตรก็คิดว่าเดี๋ยวก็ตัดไปทำกับข้าวแล้วก็ไม่ต้องใส่นะคะก็เลยปล่อยให้เขาขาดปุ๋ยแบบนี้นะคะแต่ก็มารดน้ำทุกวันเนาะการปลูกผักนะคะก็ง่ายๆนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องใส่ใจแล้วก็รดน้ำให้เขาทุกวันแค่นั้นเองนะคะเราได้ผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษด้วยนะคะแล้วก็ดีต่อใจด้วยนะคะเพื่อนๆก็คือการรดน้ำผักก็เหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนนะคะเราเห็นการเจริญเติบโตของเขาในแต่ละขั้นตอนเราก็มีความสุขไปกับเขาอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆยังไงก็ถ้าใครที่สนใจปลูกกะหล่ำดอกนะคะก็สามารถที่จะหามาปลูกได้เลยนะคะก็เป็นผักอีกตัวนึงนะคะที่ปลูกไม่ยากนะคะปลูกง่ายๆนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องบำรุงให้เขาสมบูรณ์เขาถึงจะให้ดอกใหญ่นะคะก็วันนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูกล่ำดอกของมุมเกษตรแค่นี้ก่อนนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ